นี่ทุกคนหน้าตามันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะทุกคนเนาะนี่หน้าตาก็จะออกเป็นประมาณนี้อายุพอดีแล้วนี่นะนี่ทุกอย่างอยู่ในความพอดีครับมันเกิดพอดีเวลามันกระบอกพักแล้วมึงซื้อไว้ที่จานหรือไฟวะสบายดีตอนแรงเด้อสบายดีเด้อวันนี้มาตลาดเรามีคำมาตลาดมาเจอปูพอดีเอาจานที่ไปเฮ็ดขอปูหรือเฮ็ดอ้อปูแกเชื่อได้กินเบิ่งมาสิได้เด้แบ่งเฮ็ดต่ำแจ่วเลยเด้อมาเฮ็ดต่ำแจ่วให้กินเอาละมั้ยเอาชิบิฟอร์ไปเฟอร์จักอันเอาแท็กซี่อันอันละ10,000เอาอันไหนฮะกูไม่เฮ็ดอันนั้นจ้ำอันนั้นวะฮะกูไม่ได้เฮ็ดใส่ผงกะหรี่อ่ะบ่นะเอาชิบิฟอร์มันลงเอาตัวเด็กเอาปูเรืองแม่ปูนาอันนี้มันปูนาสมองเอาอันเอาปูเรืองเนี่ยแซ่บหน่อยมันกว่าจะเบิ่งให้ได้จะก็ฮู้เอารถเอานี่ล่ะส่วนหลายข่อยเก็บอยู่บ้านข่อยปูอันนี้มันหลายปูแดงบ้านค่อยรอเก็บแต่ปูเหลืองมันกว่าเป็นปุ่นเลยเนาะเอาปุ่นกับปุ่นเอาอีกกันหนึ่งค่อยไปตำแจ่วดิพอตำแจ่วก็พอแล้วเอาพอกับพอเอา40,000ตอนนี้มาอยู่ที่ตลาดลาวนะทุกคนเนาะของกินหลายแน่ไหนวะเนี่ยอืดบ่ยากของกินมีแต่อาหารตามฤดูกาลเดี๋ยวซื้อค่อยสิไปซื้ออันนั้นก่อนบ่เฮ็ดกินมื้ออื่นเออมื้ออื่นเซ้าสิมาใหม่อีกว่าไปซื้อร้องไห้ชื่อผักชื่อมีมาตลาดเรานี่โอ้สุดยอดเลยทุกคนมันมีหลายอย่างอยู่ให้เอาแต่ว่าต้องเก็บเงินเข้ามาหลายเนี่ยเพราะว่าใช้เงินหลายได้มาตลาดดิบ่ธรรมดาเนาะได้2อย่างละตอนนี้ขอบคุณเออเอาแล้วอีกโอ้โหกันไปเลือกมันก่อนไปเพราะเห็นไอ้ตู้ก็เสียก็เพิ่งตัวต่อ 500,000 วะโลละ 500,000 ตัวนี้ 400,000 นอเนาะเฮียนี่ต้มสุกแล้วว่ะอันขายแนวเด้อ30โล30กินแม่นเด้อนะล่ะต้องแจ้งแม่นบ่เอาให้ได้2โลไอ้นี่เนาะแม่เฮียสิแซ่บสิอ่อนแซ่บเอาไปเฮ็ดซุปก็ได้ตำแจ่วกะปิก็แซ่บเอาตัวอ่อนๆนี่เด้ออ่อนๆเลยล่ะเนาะโอเคกองสบายดีไหมได้ไปตลาดมาทุกคนกระเป๋าเอซานี่นะพายดีดีทุกคนน้องอู้พายตลอดเลยพายมาคักๆนี่เดี๋ยวพายในนึงเราต้องไปซักน้ำให้มันงามให้มันใสตลอดของไฟนี่วะหากระพายส่งเพื่อนึงเอ้าเฮ็ดจังได๋นี่ทุกคนน้องอู้ได้อันปูมาเนาะทุกคนเนาะได้ปูนามาน้องอู้ซื้ออยู่40,000ทุกคนแต่ว่าตัวย่อยซีแบงเฮ็ดแจ่วแดเฮ็ดแจ่วแดแต่ว่าน้องอู้เซนซิสฟอปูในภาษาเสียงขวางฮันในภาษาในคนเสียงขวางเขาจะเอิ้นฟอปูแต่ว่าคนบ้านน้องอู้จะเอิ้นอ้อปูทุกคนอ้อปูนาเนาะอ้อใส่ใบผักชีหลายๆทุกคนเดี๋ยวน้องอู้เช็ดสู้กินลองเบิ่งเด้อว่าสิเป็นจังเด้อเนาะทีแรกอ่ะน้องอู้กับบ่ฮู้กินดอกแต่ว่าน้องอู้ฮันเคยเบิ่งอยู่ใน TikTok แล้วน้องอู้เคยไปเฮ็ดอยู่เฮือนไออาคาน้อยน้องให้ไออันแน่กินละไออันแน่มันแซ่บแฮงผู้เด้อกินแท้กินว่าแล้วน้องอู้ก็เลยว่าสิมาเฮ็ดอีกครั้งนึงเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนั้นน้องอู้ไส้ปูอ่ะตอนนั้นหิวข้าวบ่เอ้าตอนเช้าแต่ว่ามันแซ่บอ่ะตวยเช้าเลยเช้า 10:30 นบ่ประมาณ 8:00 นแหละเพราะว่าตื่นเช้าได้อยู่บ้านแฮ่นว่ะแฮ่แล้วอันนี้ปูแม่นเป็นปูหยังจ้ะปูห้วยปูห้วยแต่ว่าอันนี้มันเป็นปูนาทุกคนเดี๋ยวน้องอู้สิเอาวิธีการเฮ็ดแบบละเอียดมาฝากทุกคนเด้อแล้วอันนี้ส่วนนี้เป็นน้องเฮียน้องอุ้ยเดี๋ยวเมื่อล่องซานี่ก็บ่ได้ซื้อน้องกินแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ซื้อตัวมา60อันนี้น้องอู้ซื้อมาเพราะว่าซื้อมาแล้วเดี๋ยวน้องอู้เฮ็ดซุปจักประมาณถ้วยนึงพ่อบ่ได้อู้บ่แม่นน้องเฮียมันขึ้นแล้ววะ
ขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วเนาะเมื่อนี้ไปขุดพอสิไปลองไปเบิ่งก่อนอันน้องอูชีอันเฮ็ดซุปเฮ็ดซุปประมาณจักถ้วยนึงแล้วก็เฮ็ดฟอปูแล้วตัวย่อยเซตเฮ็ดอันเจียวปูเนาะเฮ็ดเจียวปูก็สิกินกับพวกน้อพวกอันเดนี่แหละเดี๋ยวเฮามาเบิ่งนํากันเนาะว่าสิเป็นอะไรทุกคนอันนี้น้อไม่เฮียเนาะมันก็สิมีน้อไม่ไล่เนาะไม่เฮียไม่อันเดแต่ว่าบ้านน้องอูนี่น้อไม่ซอดเริ่มออกแล้วแต่น้อไม่เฮียนี่บ่มั่นใจว่าสิออกบ่น้อไม่เฮียเป็นตอนน้องอูเกิดลูกออกหลายตรงนั้นคุณเดี๋ยวน้องงามๆไงขนาดน้องไปเอาใจน้องหอมได้หอมว่าเดี๋ยวเอาไปใส่เย็นก่อนย่ามันบูดเพราะว่าเขาซื้อมาแต่ตลาดค่ะเจ้าต้มแล้วล่ะค่ะนะเดี๋ยวบ้านเฮาสิเฮ็ดกินแล้วเฮาจะค่อยเอาออกมาล้างมาซอยมาเฮ็ดอันเด็ดน้องอูเซียซุปน่อไม้ใส่ใบหอมเฮือดแล้วก็เฮ็ดฟอปูหรือว่าเฮ็ดเอาะปูเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการน้องซุปน่อไม้นี่ใส่หอมเฮือดอันนี้บ่ได้โอ้ซุปวะแม่นค่อยเซียซุปน่อไม้ใส่ใบหอมเฮือดแล้วก็ใส่มะงาเฮ็ดแบบโอเคเฮ็ดแบบปกติจะใส่ปลาแดกแต่ว่าอูจะบ่ใส่ปลาแดกอูจะใส่แบบมะงาบ่ใส่ก็ได้อูจะเพื่อนข่อยก็บ่ได้บ่กินปลาแดกปานนั้นใส่โลดใส่โลดใส่อันใส่ปลาแดกนะมันแซ่บกันนอนี่นะลองเบิ่งน้องอู้จะเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวไปจัดการตัวปูนี่ก่อนเนาะทุกคนเนาะไปเฮ็ดวิธีการแกะตัวปูนี่ให้ทุกไปแกะตัวปูอันเดียวไว้ก่อนแล้วค่อยมาเกี่ยมวิธีการเฮ็ดเลยเพราะว่าย่านอันนั้นเนาะไปโอเคนี่เนาะทุกคนเนาะเฮากลับมาทำความสะอาดปูเรียบร้อยแล้วเฮาสิแกะแบบนี้ทุกคนอันนี้เฮาสิเอาไปตำเด้อค่ะมันอันเดียวนี่เฮาสิเอาไปตำค่ะมาอันเดียวนี่เราจะไปตำแล้วก็แบบตองเอาน้ำมันสิฮะนะส่วนพวกอันนี้ที่เราแกะมาทางกระดองกับอันนี้นี่เราต้องล้างให้มันสะอาดแล้วก็บอกให้มันมีอันดำๆมันเดือบซันมันสิขุ่นนี่ทุกคนเราก็สิล้างให้มันเป็นแบบนี้เนาะนี่ล้างให้มันเป็นแบบนี้เอาปูนาเราใส่ปูนาเดิมมือนี้เดอนี่ให้แบบนี้แล้วก็เครื่องปรุงที่เราจะใส่ก็คือสิมีวัตถุดิบที่ของเราเอามาเมื่อนี้ก็คือสิมีผักชีแล้วก็ข้าวเบื่อเนาะข้าวเบื่อนี่ก็คือข้าวเหนียวแซน้ำเด้อข้าวเบื่อนี่ก็คือข้าวเหนียวแซน้ำแล้วก็สิมีหัวหอมมักเพชรแล้วก็ขิงเนาะทุกคนเนาะหัวหอมมักเพชรแล้วก็ขิงแล้วก็สิมีน้ำที่น้องอ้วนมาไว้ต่ำอันนี้แล้วก็ตองอันนี้เนาะเดี๋ยวเฮาเบิ่งวิธีเฮ็ดพร้อมกันเลยว่าสิเป็นแบบใดเนาะนี่เฮาสิเอาขากระปูที่เฮาแกะให้นะทุกคนมาต่ำเนาะทุกคนเนาะต่ำตามให้มันแรกตามให้มันแรกแล้วกันเขาก็เอาไปตองน้ำจะทายกินจะเจียวผูกขนาดของเด้อจะทายที่ได้กินอันนี้ค่อยจะทายกินจะเจียวตามเจียวผูกจะย่อยเจียวผูกจะย่อยบุ้งแซ่บตำไปจนให้มันแลกล่ะเดี๋ยวค่อยตำเด้อไว้ดีเด้อเฮ้ยจะเอาพกกันไหมเอ๋ยพกบุรีอึดได้ยากว้าจะพกเหนียวเจ้าตำไปเรื่อยๆพี่มีปุ๋ยพี่เราจะเลียซอกนี่ตำไปเรื่อยๆตำมาก็เสร็จแบบนี้เนาะวันนี้ก็จะเอาน้ำลงไปบ่ต้องให้หลายหลายปันเด้อเด้อหลายแล้วมันสิบ่เข้มข้นประมาณซ้ำนี้ก็พอเนาะเราก็ไปตอกเอาทุกคนวันนี้ตามเมื่อมันมุนๆแบบนี้แหละอู้ผมเคยเฮ็ดเมนูนี้ให้อันพอสดเมซุกกินจักเถื่อเป็นครั้งแรกเดี๋ยวนี้เด้อวันนี้เฮากะสิใส่ตองลงไปทุกคนตองลงไปแบบนี้นี่เอาพริกย่างให้ค่อยวะบ่บ่แม่นของค่อยนี่ตองเอาแต่น้ำแบบนี้ทุกคนเห็นบ่มันก็สิได้น้ำประมาณนี้เนาะนี่
ก็ต้องใส่น้ำหน่อยก็ได้ใส่ประมาณนี้แหละนี่ตัวนี้เขาใส่เป็นเต่าจีนี่หลังจากมันเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะมันเป็นแบบนี้แล้วกะวันนี้น้องอุ๊กอะที่เอาไปข้างไปข้างขึ้นไปข้างแล้วกะชิเกียมปรุงเครื่องด้วยทุกคนเด้อเจียวชิตำเครื่องก่อนมันมีอย่างแดเนาะวันนี้เขาก็ชิมาตำมักเทศหัวหอมหัวขิงแล้วเขาก็ชิมาใส่ข้าวเบื่อลงไปเนาะทุกคนเนาะเขาชิตำปนกันเลยเด้อตำปนกันเลยมาเบิ่งกันทุกคนว่ามันรสชาติมันชิออกมาเป็นอะไรเนาะให้น้องอู้ตำเครื่องไว้ก่อนแล้วจังค่อยชิไปเปิดหม้อไว้ถ้าจังค่อยเฮ็ดเออจะซีมเข้าแล้วว่าเข้าได้บ่ไปหากับมาเข้าตอนมาหันเบิ่งนึ่งเข้าเธอเดียวที่นึ่งเข้าบ่สุกใช่ไหมเธอเดียวนึ่งเข้าเธอเดียวบังอาจบังอาจเลยเนาะบังอาจว่าไม่ค่อยจะนึ่งจะเทื่อหงายแล้วเนาะสองเทื่อแต่ย่อยตามเจียวปูแซ่บนะประเทศนะเตรียมล่างซอกก่อนแล้วถือมะเข็ดนี่ถือมะเข็ดสิวะเออข่อยลืมตำมะเข็ดก่อนจะใส่กุ้งใส่ปูมันจะมันซานเนาะปูปูที่เราตองเมื่อกี้นี่เนาะมาข้างหม้อทุกคนหลังจากที่เราตำข้าวเบื่อมีอย่างแล้วๆเราจะเอาข้าวเบื่อเอามาลงเลยเด้อทุกคนเด้อเอาข้าวเบื่อเอามีอย่างลงเลยนี่หลังนั้นดูไม่ทันเราเอาลงแล้วเอากระซิบแบบปูนั้นให้มันแตกค่ะทุกคนคนข้าวเบื่อให้มันแตกใส่เป็นเกลือเป็นงัวแทนคันไทยเสียงขวงเขาก็ชื่อเอิ้นฝอเนาะคันว่าเป็นคนเป็นไทยคือน้องอู้เขาก็ชื่อเอิ้นเอาะสินะอู้ก็จะเอาเกลือเป็นงัวลงเนาะคนให้มันพดๆก่อนมันก็จะเป็นสีดำๆนิดนึงเนาะเอาหัวสีไข่มัดลงเลยทุกคนเดินเดี๋ยวให้น้ำมันฟดก่อนน้องอู้ยังสีเอาปลาลงเออน้องอู้ยังจะเอาปลาลงน้องอู้ยังสีเอาปูลงเนาะให้น้ำมันฟดๆก่อนให้น้ำมันฟดๆก่อนแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามคนมันเพราะว่าเอาข้าวเบื่อลงไปแล้วมันจะเฮ็ดให้อ่ะข้าวเบื่อแข็งเนาะข้าวเบื่อติดก้นหม้อจะคือมูเลยเนาะค่อยเก่งเนาะบุญไหลเจ้าได้ค่อยได้เป็นเมียเจ้านี่นะได้ค่อยเป็นเมียนี่นะบ่อยากกินดอกเด้อตำปูโอ้มุนเฮ็ดมันเอาจะมาซีมึงเอาบ่บ่มันมาอยู่อันเนี้ยคือทำมาอยู่มาเนี้ยเอาซะเบิ่งเห็นกล้องมั้ยเบิ่งตำปูอยู่อันเนี้ยขนาดโอ้อยู่อันเนี้ยจังได๋นี่แหละของแซ่บบ้านนาเค็มอีกอ่ะมอกอนาถเกือบตายเนาะนี่มันเริ่มซิฟดแล้วมันเริ่มซิเป็นเฟือแบบนี้ขึ้นมาเลยทุกคนเห็นบ่มันเริ่มซิเป็นแบบนี้ขึ้นมาตัวที่ยันเนื้อปูเราไปตำแล้วเอามาตองอ่ะนะมันซิเริ่มเป็นแบบนี้ขึ้นมาตัวเจ้าไปตำแล้วมาตองกันเด้แม่นสุดแซ่บแซ่บคําเอาซิก้อยให้มันฟดๆก่อนเนาะเราจะค่อยซิเอาปูลงนี่เริ่มฟุดละฟุดออกมามันก็สิขึ้นเป็นเนื้อแบบนี้เนาะบัดนี้เฮาก็สิมาเอาปูที่เฮาแบบอันนั้นน่ะลงไปทุกคนอ
าปูที่เราเป็นกระบองที่กระดองที่เราเฮียนี้ไว้ลงไปเราก็อ้อปะนี่นะก็ดนๆเลยเด้ออ้อกะเอามันสุกคนละนี่ทุกคนหน้าตามก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะทุกคนเนาะนี่หน้าตาก็จะออกเป็นประมาณนี้นี่เดี๋ยวซีนก่อนรสชาติเป็นอะไรเนาะน้องอู้ใส่แต่เกลือกับเป็นหัวเด้อประมาณนี้ทุกคนแซ่บอยู่ฝ่อปูไปนี่เราก็จะเอาผักชีใส่เนาะทุกคนเนาะจะเอาผักชีใส่เอาผักชีใส่แล้วก็ถือว่าสำเร็จเนาะในการเฮ็ดฟอปูของเขาหรือว่าเอาะปูเนาะทุกคนเนาะปูนาเด้อนี่เด้อเอามาเฮ็ดมื้อนี้แซ่บอยู่ทุกคนเดี๋ยวแยกจานให้นึงเอาเกลือใส่ก่อนเอาเกลือใส่ก่อนนี่ถือว่าเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือฝ่อปูทุกคนวีเข้าป่ะนี่วีเข้าแล้วแล้วก็สิเฮ็ดอันเฮ็ดซุปน่องทุกคนเขานี่อยากแข็งหน่อยนึงเพราะว่าอู้หากระมาตัวย่อยเพิ่นเอามานึ่งแล้วสินะธรรมดาต้องเอาไว้ก่อนแต้งกินแล้วจะค่อยนึ่งเขาแท้จริงแค่จิกแต้งกินแล้วเมื่อเราค่อยนึ่งเขาเพราะว่าเขาหักกระมาดิตัวย่วยมาเป็นนึ่งให้น้องอู้ก่อนจำเป็นละเฮ้ยน้องอู้บุมักไส้อันนี้ได้ถ้าอยู่ลองสานเป็นบุไส้เพราะว่ารู้สึกบุมักแต่ถ้าอยู่นี่ได้ไส้รู้สึกว่าเขามันเป็นอะไรของจักซีว่าอื่นเซานี่อุ่นนี่พอดีแซ่บเขาอันนี้เป็นน่อเฮียที่เราซื้อมาแต่ตลาดเนาะทุกคนเนาะแล้วเราซื้อเอามาเฮ็ดซุปน่อแมงเฮียเนาะทุกคนเนาะนี่เฮ็ดซุปน่อแมงเฮียเด็ดแต่ว่าน้องอู้ต้องเอาน่อเฮียนี่ไปซ้อมก่อนนะจ๊ะเชียวเบิ้งวิธีการซุปน่อแมงเฮียของน้องอู้กันเนาะทุกคนเนาะว่าซ้อมแบบใดมาเปิดกันจะเปิดขึ้นกันได้นี่แต่ว่าอ้วนจะไปเฮ็ดใส่ปลาแดกเด้อจะใส่มักงาใส่ผักหอมเหือดนี่ทุกคนเห็นบ่อันนี้จะเป็นผักหอมเหือดเนาะใส่ผักหอมเหือดใส่ขิงแล้วก็ใส่บักเพชจี้เนาะทุกคนเนาะโอ้กวนตีนอยู่นี่เอ้ามาหาเบิ่งก็กวนตีนแท้ฮือฮู้เว้าใส่ตายก็ใส่มาซะนี่ทุกคนนี่บ่ใส่โอ้อันนี้มีน้อยอ่ะเอาครับโอ้ยน้องไผ่ตัวเอ้ยว่าน้องไผ่เป็นอันนี้เนาะแม่นมันคือเป็นป้องๆแล้วนี่แม่นแล้วน้องไผ่ถ้าตามนี้ค่อยดูเสียเวลาละอื้อซีมได้อยู่เลยเนาะเอาจ้ำเอาจ้ำเจียวอันนั้นกับเจียวน้ำปูได้บ่นี่ไหนเอาตามนี้ค่อยเสียเวลาเพราะว่าเอากินเอาตามนี้ค่อยก็เอาเสียเอาน้ำเสียเวลาว่าซั่นตามก่อนเรื่องเก่านี่บ่พอซะอีนี่นี่เนาะทุกคนเนาะน้องอู้กระซอยเนาะเป็นเส้นแบบนี้เด้อซอยเป็นเส้นแบบนี้แล้วแต่มักผู้ใดมักตอนน้อยตอนใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นน่อแมงเฮียเนาะเฮ็ดซุปน่อไหมทุกคนหวานแน่นอนเฮียนี่แล้วก็สิเอาหอมเหือดทุกคนซุปใส่หอมเหือดบ่แน่ใจยังไม่ซุปเคยกินบ่ซุปใส่หอมเหือดนี่เหมือนเด้อน้องอู้เสียซูกินเบิ่งใส่หอมเหือดเนาะโอ้หอมขนาด
เราไปใส่น้ำนี้ไปอันนี้เราจะมาต่ำเครื่องเนาะเครื่องของเราก็มีมะเขือเทศขิงมะเขือกับขิงเนาะนัวเกลือโอ้ยซอรี่เอาเกลือใส่ปลาแดกบ่ใส่ป่ะบ่ความย่านปลาแดกเลยความให้แม่สุกกินบ่ใส่ปลาแดกอยากกินปลาแดกจะกินอยู่ร้องกันเนาะกระเทียมเว้ยใส่กระเทียมดิบก็ได้บ่เนาะแล้วแต่นะแล้วแต่นะเดี๋ยวหากระเทียมก่อนจะตำก่อนเอามาแล้วพอดีไหมเมสุกประมาณเดี๋ยวเมสุกกำลังมาละโอ้ยโอ้ยยุ่งจังเจ้าบุเห็นเจ้าบุเห็นถุงมือวะโตบุเห็นไม่ค่อยหากันบ่หากระดีได้เดี๋ยวหาถุงมือก่อนโอเคเป็นป่าอะไรนึงเนาะใส่น้ำเปล่าเอาคำนึงแล้วเอากระชี้ใส่เจ้าคุณสิกินอะไรกับการใส่บักงาเอากินได้ใส่หลายกับขมเลยโอ้คอยว่าพ่อแล้วเด้เสือจะว่าซันเฮ้ใส่หลายมันขมเหรอน้องเขาหลายอยู่พอดีแล้วนี่นะเฮ็ดทุกอย่างอยู่ในความพอดีอยู่ครับมันเกิดพอดีไปแล้วมันกระบอกคักแล้วมึงซื้อวัตถุจานกูไฟวะแล้วได้นี่แล้วได้แล้วได้แล้วก็แล้วได้นี่เดือดฮะเออพวกหมูแล้วหนังบอสซิ่งดักดอกเสือสีมึงรู้ตัวย่อยมึงไปไหนกันสิซุปนอซุปนอซุปนอครับแซ่บละอู๋เต็มละบอกว่าสีมึงโนแม่โอเคมันอะไรเนาะโอเคโอเคมันเลยว่าคนบุทัวว่ะคนบุทัวพี่เค็มบ่เค็มแล้วอูอยากเค็มละเปิดออกมาจากเค็มเหมือนกันเป็นยังไงได้แล้วแหละกินกับข้าวเรียบร้อยใส่บ่อนี่นะมังงาใส่บ่แม่ใช่ไหมเอ้าลูกเกียมกินป่ะนี่แล้วก็แล้วเหลือในเดือนเขาซุกซีมึงลูกฟอปูภาษาเสียงฝ่องเขาเอิ้นฟอปูภาษาบ้านลูกเขาเอิ้นเอาะปูเรียกเอาะฮัลละเขาจะว่ากินกับส้มพักแซ่บแต่ลูกไปตลาดลูกลืมแท้ลืมว่าส้มพักน่ะมันต้องซ้มอันนี้ก็แซ่บบอกเขาว่าเอาข้าวเหนียวจ้ำละอันกินกับส้มพักค่ะนะคนขึ้นไปแอมมาภาษาจีนจีนสินค่ะนี่อาซิมซุปนอเบิ้งนี่อาซิมก่อนซิมก่อนคนเฮาต้องห่างเคียงกันคือห้องยิบมกเนาะคือมกบ่ไอ้บ่แม่จะเข้าเนี่ยนะมาสายหนึ่งไว้พุดเอออู้กำลังมาเข้าไปเดี๋ยวนึงตัวย่อยไปหนึ่งละมันก็อ้อนดิบมันเตาเข้าเออแซ่บตัวซิมฟอปูคอยดูแซ่บกว่าซิมจริงหรอคนเสียงขวางกับเจ้ากินกับอันกินกับเออพ่อหอมเหือดเออซุปที่หอมเหือดเคยกินบ่ไม่เห็นพ่อมาชิมนี่ดูอันนี้ซุปตั้งแต่ปกติอู้ไปซื้อปลาแดกอันนี้นะแต่ยานี่ไม่กินบ่ได้บ่ได้ซื้อปลาแดกกับแฮมแซ่บเพิ่นก็ว่าตั้งแต่อู้มานี่อู้บ่กล้าซื้อปลาแดกเลยเป็นหยังใส่แล้วบ่กินกินนี่ไปได้ได้อยู่บ่แม่ได้บ่เนาะไอ้ซุปใส่มังงามื้อนั้นก็เอามากินอ่อนยุบเนาะครับซื้อปลาแดกมาแทนแต่เอออยู่ธนาก่อนซื้อก็ได้บ่ซื้อก็ได้แซ่บคือกันเนาะมื้อซื้อก็แซ่บคือกันบ่แม่นนี่ไอ้ซุปเนาะอันนี้ฝ่อปูอันนี้อ้อปูกินเบิ่งพอซอกินอ้อปูเบิ่งนี่จืนซีนอันนี้เบิ่งตัวย่อยตำเจียวอันปูมั้ยบ่จักกระดองบ่จักอันเดตำฮะเลยบ่ได้ใส่ขอบ่หยอกจังซื่อบ่สิใส่กระดองปูขาดมันเจ้าก็ใส่ป่ะใส่ขามันแท้กินกับบ่ใส่เจ๊ออกถ้าขามกันได้กัดกุ๊บๆนึงแม่มันละเซอร์เบอร์ขิงละบ่ได้เซอร์เบอร์ขิงเซอร์หัวขิงเสียงมึงนะเดี๋ยวซอก
สี่ห้าคือเป็นอะไรเป็นแดงเป็นอ้อปูเนาะเนาะมันคืออ้อปูเนาะว่าเอานี่แบบเอาขาเอาอย่างมาตำตำแบบกับปันนั่นนะพอดีเอาขาเอาขาเอาอันนี้มันไปตำตำแล้วใส่น้ำแล้วตองแล้วก็เอาไปอ้อเอาแล้วตำข้าวเบื่อตำขิงตำตำปันเอาหนำปูมาประมาณนั้นอ้อต่อพูดไอเดียพูดไอเดียใส่บะเบลเพราะว่าเอาน้ำปูนี่นะอุ้มตำ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 แล้วขั้นเอาน้ำมันแล้วเอาไปนะบอกผมขึ้นเพื่อนเด้อเอาไปหุงข้าวแล้วเอามาพัดร้องหมดมือหน่ะเหม็นอุ้ยลองเบิ้งเขามันไกลกว่าเนี้ยออกไกลใจท่านเห็นไหมหรือว่าเหม็นเห็นแล้วหรอเอาออกปุ๊บหนีไม่ต้องใส่น้ำไหลเอามาให้เป็นมันข้าวแข็งเลยเอามาพัดต่อเป็นข้าวผัดปูเลยก็คือนี่ขอว่าสูตรนี่มึงน่าหรือมั้งแค่คิดจะซื้อได้นี่นี่ให้ข้าวผัดปูข้าวผัดปูนะแซ่บเลยเนาะออกปูเนี่ยมื้อหน้ากินกับส้มผักชีจังแซ่บอีกต้องมีผักกัดเยอะผักกัดผักชีเนี่ยว่าบ่เอามากัดเด้ผักสะเม็ดมาเขาแบบผักสะเม็ดป่ะเลือกสะเม็ดกินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็บ่ได้ปิดคลิปเลย จะปิดคลิปตอนเช้าแล้วทุกคนเนาะตอนนี้อู้กำลังจะออกไปกับตัวจะออกไปอันเอาอย่างตัวแล้วเรายังไปเอาเครื่องนิดนึงเนาะไปเอาเครื่องในนึงแล้วก็สิเดินทางไปเจอยูทูบเบอร์คนดังทุกคนถ้าเบิ่งเด้อว่าอู้สิไปเจอไผ่เด้อทุกคนเด้ออู้กับตัวสิไปเจอไผ่อันเมื่อจังก็โทรมาอยู่ว่าเมื่อใดอู้สิกลับบ้านอย่างถ้าเอกสารรถอยู่นะทุกคนประมาณแท้จริงสิได้มื้อนี้แหละจะได้มื้อนี้แต่ว่าได้แล้วได้แต่เมื่อวานแต่ผมบ่ได้ไปเอาเออได้แต่เมื่อวานแต่ว่าเฮาก็ยังคาที่ต้องไปเฮ็ดอันพาสปอร์ตอยากเมื่อวานนี่พาสปอร์ตรถเด้อไปเฮ็ดพาสปอร์ตรถแล้วก็อันเพจพาสปอร์ตรถแล้วก็สิเอารถค้าไปไทยไปซื้อเครื่องหน่อยนึงเพราะว่าเขามีรถกระบะแล้วเขาซื้อเครื่องได้หลายละสิหานางก็เลยว่าสิค้าไปซื้อเครื่องหน่อยนึงมาท่ารุ่นกันเด้อทุกคนเด้อว่าอู้กับรถอู้กับรถโต้ยที่ติดไฟแนนซ์อยู่ลาวนี่น่ะจะสามารถเอาค้ามไทยได้บ่ถามว่าเขากังวลบ่กังวลด้วยตัวเนาะยานอยู่เด้ยานอยู่แบบสิค้ามบ่ได้ค่ะนะยานแบบไปฮอดฝั่งไทยแล้วอาจจะมีปัญหานั่นนี่บ่เจ้มีอันนี้ความยานซื้อเด้อแต่ว่ายังเรื่องยังบ่เกิดขึ้นการลองท่าไปนำกันเบื้องนอนอยากฮู้คือกันนะสิคามได้บ่หรือว่าคามบ่ได้เนาะเอาตัวเขามาเฮียขับรถอยู่นี่วะแมนโอ้เนี่ยมองมูนั้นตัวมาขับรถโซอยู่นี่ทุกคนเขามาเฮียขับรถอยู่นี่ไปว่าสิขับโซหลายๆอยู่ไปกับเบิ้งไว้แล้วอายเขาเฮ้เลยไปกับเบิ้งเต็มไปที่ขับรถบ่แข่งเขาจะกลับมาขับอยู่นี่มันเดินกว้างเดินกว้างมาสองเจ้าเคยมาเฮียขับบนนี่วะเจ้าเหียนขับรถนี้แบบเดี๋ยววะพ่อบอกแล้วนี่อันนี้เราก็ขับเลยวะนี่นี่วะกาเหียนคือเจ้าเหียนต้องข่อยแล้วพอดีหนึ่งวะคือแต่เคยมาขับนิดนึงแต่ว่าบดได้ขับน้ำพอขับรถมูขอขับหน่อยนึงทำไมครับหลังจากนั้นเราไปเหียนหลังจากนั้นเราไปเหียนหลังจากนั้นกะหน้าด้านเนาหน้ามึนเนาอย่างไรท่านซาลันเพิ่นก็ขับเป็นก้อนมูตอนนั้นเออขับเป็นแล้วก็ขอขับน้ำเออขับดอกมึงขับบ่ได้ดอกขับบ่ได้มึงขับบ่เป็นดอกขับนี่เด้อขับนี่มีเด้อแหมสิท่านก็ร้อนขอเฮียนขอขับขอขับแม่ขับก็แม่ขับก็ขอขับแม่เอาแม่ขับรถเป็นคนเจ้าตะกี้ก็บ่บ่ว่าเราเป็นก้อนข่อยบ่บ่ฮู้คือกันบ่จื้อคือกันแล้วตอนนั้นหันรถอันนี้มาใหม่ๆวันนี้ออกรถใหม่ๆข่อยเราบ่กล้าไปโครงการจะได้ซื้อมาแต่บ่ขี่บ่เป็นทะนะเออขับบ่เป็นทะนะแต่ซื้อรถเออสมัยนั้นจอดเพื่อนขอแม่ก็อยากไปตลาดไปเอาเลยอันนี้ไปขับเลยเอออันนี้นี่น้อยมันคือคล้ายๆรถคล้ายๆรถซิ่งนี่แหละแล้วก็ป่องมาตีเราไปมือแรกแหกมานเลยรถตกขุมที่จริงมันบ่น่าจะตกนะขุ่มมันน้อยๆอย่างแต่รถมันเตี้ยโพดเอิกปืนหนึ่งเท่าไหร่ว่า3,000บาทสามพันบ่ฮู้เรื่องจะนอนคุ้มมือนี่เด้แม่นบ่คลิปนี้และสิฮู้เรื่องมันไปว่าไปเฮาไปเฮ็ดแล้วเฮาก็ไปซ่อมหั่นนะไหว้วะไหว้หลายวะทางกล้องน่ะมันก็บ่ได้เป็นหยังหลายดอกมันแต่ว่ามันเป็นอันตัวน่ะกันเปื้อนคือตอนข่อยใส่ให้พ่อจอยนะ
ประมาณนั้นซื้อแล้วเฮ็ดสีได้นึงเขาค่อนข้างเอาแพงเติบไปขึ้นไปขึ้นมาเมื่อนั้นก็ได้3,000บาทตะกี้ก็บ่แพงปานเด้อแพงอยู่ตะกี้ว่า3,000บาทก็หายากดิ3,000บาทบ่ฮอดล้านได้ตะกี้นะโอ้เงินลงแข็งขึ้นแข็งขึ้นเด้อช่วงนี้เด้อเงินกีบอ่ะบ่ให้เสื้อค่อยบ่เดี๋ยวมันก็ขึ้นคืนเสื้อข่อยก็คิดข่อยบ่ข่อยยังบ่แรกนี่เอ้าสิลงก่อนมื้อใดข่อยรู้สึกว่าเป็นการปั้นกันซื่อๆสำหรับข่อยคำกะลงคำกะลงตอนนั้น31ล้านเดี๋ยวนี้เหลือ25ล้านแล้วมื้อนี้มันสิลงอีกบ่เดี๋ยวนี้เหลือ25แล้วแล้วแต่สำหรับอู้ๆรู้สึกว่าถ้าคนที่เขาสิไปซื้อมานะเป็นตาซื้อโลดไปซื้อโลดเพราะว่ามันจะได้มันก็สิแข็งขึ้นแน่นอนแต่ว่าอย่าใจฮ้อนไปขายเดี๋ยวมันสิขึ้นฟุดกลับคืนมาบ่ต้องตกใจดอกสถานการณ์นี้หลายเทื่อแล้วเด้มันเคยเป็นสถานการณ์แบบนี้โอ้ยนับเทื่อบ่ร้อนแล้วแล้วทีนี้คือว่าแหละเขาพยายามเพื่ออยากคนทิมบาทกับทิมโดล่านะมันคือเก้านะมันบ่ได้มีความหมายอย่างสำหรับอู้นะเพราะว่าเงินลงอันเดอร์ลงแต่ราคาสินค้าเท่าเก่าราคาสินค้าบ่ลงบ่ได้มีความหมายอย่างเลยคือราคาสินค้าลงเอออันนี้ราคาสินค้ามีก็ยังห่อ 5,000 ไข่ก็ยังน้อยให้ 4,000 อยู่บ่ได้มีหยังเลยบ่ได้ถ้าเบิ่งก่อนเออถ้าเบิ่งก่อนก็จิถ้าเบิ่งอยู่นี่พอมันลงนี่เขาไปซื้อของอาหารที่เขาน่ะจะได้ลงอยู่ราคาไข่ก็ได้มันหากก็ลงนึงดิถ้าเบิ่งตัวจริงถ้าไปเบิ่งมันเรื่องผลมันสิฮู้บ่ฮู้ประมาณเดือน2เดือนแล้วอาจารย์อ่ะเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าเห็นมาคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเลยค่อยปิดคลิปแต่เมื่อคืนค่อยลืมปิดเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี่ค่อยขาไปไลฟ์สดเฮ็ดฟอเฮ็ดฟอปูกับเฮ็ดอันซุปหน่อไม้ให้แม่กินมื้อเช้านี่แม่ก็กินอันนั้นตัวแม่มื้อเช้าแล้วก็กินฟอปูฟอเปือฟอปูละฟอปูกันละแต่งกินใครแต่ว่าอันอู้กับแม่ซุปกันกินคล้ายๆกันอยู่ค่อยเห็นกินตำเจียวเคยมื้อเช้านี่เออค่อยกินตำเจียวเจ้ามื้อเช้านี่แซ่บบ่แซ่บอยู่แหมบ่เป็นกินนะเจียวจ้ะนะค่อยสั่งเจ้าเด้อค่อยก็เลยอคติกับเจ้าอคติล่ะเจ้านะบ่ดีอคติกับเจ้าเจ้าเฮ็ดเด้อก็บ่แซ่บเป็นรักมากนะเจ้าสาวเอาบ๊ายบาย